ยินดีต้อนรับคณะพระป่าครับวันนี้เราจะมาทอดพระป่ากันนอนเล่นครับวันนี้มาเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่นะครับกับผมคนเดิมเขียนแนะนำตัวก็เราไม่ต้องชักช้าเราเร็วไปเร็วๆเลยแล้วกันนะก็คือเราจะดีลคอมโพสิชันขึ้นมานะครับพี่ตั้งเป็น1920/1080 square pixel ความยาวสัก10วินาทีนะโอเคไหมnew นะครับเราจะคลิกขวาตรงนี้ก็ได้หรือคลิกขวาตรงไทม์ไลน์ก็ได้นะครับกด new นะครับแล้วก็เลือกเป็น solid สีดำสีอะไรก็ได้นะครับจริงๆแต่พี่นิยมสร้างเป็นสีดำนะครับแล้วก็ปลั๊กอินของเราก็ชื่อว่านะครับ texas ลากปลั๊กอิน texas ใส่เข้ามานะมาถึงปุ๊บเราจะงงๆปลั๊กอินตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันจะไม่เหมือนปลั๊กอินทั่วไปมันจะดูใช้งานยากกว่าแต่ถ้าเราใช้เข้าใจพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะรู้มันใช้งานง่ายแล้วก็สามารถสร้างอะไรที่มันสวยๆได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรามาถึงปุ๊บมันก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาเป็นอะไรเป็นเลเยอร์เป็นผ่าน OBJ Primacy นะครับตัว Primacy ก็คือตัวพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นวัตถุที่เขาสร้างสำเร็จรูปมาให้เราแล้วเราก็เลือกเป็น Primacy แล้วกันก็คือจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นวงกลมมีเลือก2แบบถามว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับต่อนั้นวิธีการก็คือเราจะหมุนมันก็ได้ปรับขนาดมันก็ได้นะครับหรือถ้าเรามีกล้องนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างกล้องขึ้นมาก็ได้กล้องก็เลือกเป็นแบบ35 มิลกล้องที่แตกต่างกันก็คือเลนส์มันก็แตกต่างกันระยะการฉายอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันนั่นก็เป็นเรื่องของกล้องนะครับมีเรื่องของ depth of field คือระยะชัดลึกชัดตื้นเลยแต่เราปรับได้อยู่แล้ววันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคใช้กล้องที่ดีเป็นไหมใช้มายาเป็นก็ใช้ในนี้ไม่ยากครับแค่กดตัว C นะครับไม่ต้องคลิกที่นี่นะกดที่อื่นดีกว่ากดตัว C 1ครั้งมันจะเป็นรูปกล้องนะครับก็คือคลิกซ้ายคือหมุนนะครับคลิกขวาคือซูมเข้าซูมออกนะครับคลิกขวาค้างลากซ้ายและลากขวาซูมเข้าซูมออกเมาส์กลางคือเลื่อนนะครับแต่ถ้าเราคลิกกดตัว C อีกครั้งนึงมันก็จะเป็นหมุนคือหมุนอย่างเดียวเลยนะครับคลิกซ้ายเลยนะครับกดอีกครั้งนึงก็คือคลิกซ้ายเป็นเลื่อนกดตัว C ครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นแค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับก็จะมีแมนนวลได้ก็คือเป็นแบบตัวเมื่อกี้คือกดไปเลยหรือว่าจะกดเป็นถ้าเป็นรูปกล้องภาพยนตร์เนี่ยก็คือจะแมนนวลเลยคลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์กลางได้หมดนะครับโอเคเห็นไหมแค่นี้ก็สวยแล้วมันยังสามารถ import เป็นเขาเรียกว่า OBJ sequence ถ้าไม่เข้าใจลองไปเสิร์ชดูที่พี่เคยสอนก็ได้พี่จะมีปลั๊กอินตัวนึงชื่ออะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วมันใช้กับคู่กับมายามันสามารถเอ็กพอร์ตเป็นซีเควนต์ได้ซีเควนต์พวกนี้เราจะมาใส่ในปลั๊กอินตัวนี้ได้นะครับหรือว่าปลั๊กอินตัวอื่นที่ซัพพอร์ต OBJ ก็ได้มีเยอะเหมือนกันถ้านึกไม่ออกเรามาดูอันแมนที่พี่เคยทำมาพี่ใช้ปลั๊กอินตัวนี้แหละแต่ว่าปลั๊กอินมันก็มีข้อเสียเหมือนกันคือมันต้องใช้คอมที่ค่อนข้างแรงแล้วก็มันกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับถ้าโมเดลเราเยอะเกินไปอาจจะดับหรือว่าค้างหรือโปรแกรมดับเองเลยก็ได้นะเป็นเรื่องปกติของการทำแพ็กซัสไม่ต้องแปลกใจโอเคคราวนี้นะครับเราลองมาตัดทอนที่เอฟเฟกต์คอนโทรลของเรากันมันก็จะมีปรับนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนเนี่ยเราจะใส่เยอะหรือว่าน้อยขนาดไหนก็ได้เรายิ่งใส่น้อยใช่ไหมวงกลมเหมือนแบบจุดตัด XY เราอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยผมพี่ใส่แค่10กับ10ปะมันก็จะเหลือแค่วงกลมไม่กี่จุดเองก็คือ10กันแนวตั้งกับแนวตัดกันถ้าพี่ใส่เยอะก็แน่นอนครับว่าก็กินทรัพยากรเครื่องเยอะไปด้วยนี่คล้ายๆโฮโลแกรมนะเท่ดีนะครับปรับได้อีกก็คือมี opacity นะครับเป็นโปร่งใสเป็นจางถ้าเป็นแนวโฮโลแกรมก็แบบจางๆหน่อยก็ได้สวยดีนะครับอะไรที่มันซ้อนทับกันปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นสีที่ชัดขึ้นมันก็จะดูเก๋ไก๋นะครับโอเควี่คือพื้นฐานต่อจากนั้นนะครับมันก็จะมี point นะครับ Texas point renderer ก็คือจุดเนี่ยเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับเห็นว่าถ้าทำจุดจางๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบนัวๆมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าทำจุดเล็กๆนะครับก็จะดูแบบล้ำๆหน่อยเล็กมากอาจจะมองไม่เห็นถ้าเราใส่จุดเล็กๆไปเลยเนี่ยเช่นใส่แค่1ใช่ไหมจุดมันเล็กไปไม่ชัดแล้วก็จะปรับ opacity ขึ้นมาให้มันชัดถ้า 100% ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของจุดหมดเลยมีออฟเซตมีอะไรได้นะครับปรับได้ต่อจากนั้นนะครับเราก็แค่เลือกนะครับในโหมดของเรนเดอร์ก่อน
เราสามารถที่จะแอดไลน์ก็คือเส้นแอดเฟสนะครับแอดไทรแองเกิลคืออะไรที่มันเชื่อมกันได้เป็นสามเหลี่ยมมันจะพยายามเชื่อมให้เป็นสามเหลี่ยมได้หรือเป็นบีมมันจะเป็นเส้นนึกถึงเวลาอุลตร้าแมนปล่อยแสงบีมอ่ะมันจะเป็นเส้นๆอย่างนั้นแหละพี่ลองเลือกบีมที่ดูก็ได้ก็คือการเชื่อมเส้นต่อกันนะครับหรือว่าเชื่อมเส้นต่อกับวัตถุถ้ามันวัตถุมันห่างกันอย่างเงี้ยมันก็จะเชื่อมกันได้เราไม่เอาไม่อยากไม่ชอบบีมแล้วพี่ถามพี่เดียก่อนเดียชอบบีมเปล่าเดียชอบบีมเปล่า พี่เดียไม่ตอบครับก็แค่กด delete ทิ้งไปนะครับหรือถ้าเราเลือกเป็นไลน์ก็คือจะเป็นเส้นนะครับอะไรที่อยู่ใกล้กันมันจะมีปรับด้วยนะใน1จุดจะเชื่อมกันได้ทั้งหมดกี่อันเช่นเราเหมือนคล้ายๆกับหมุดปักไว้เราจะเอาเส้นอะเชื่อมกับจุดอื่นๆนะไว้คล้ายกับพวกอินเทอร์เน็ตนะเวลามีชุมสายมีอะไรเงี้ยจะเชื่อมๆกันเนี่ยมากสูงสุดคือ10นะครับแล้วก็ระยะที่ไกลที่สุดที่มันจะเชื่อมกันได้คือ100ถ้าพี่ใส่ให้น้อยลงใช่มั้ยจุดที่มันจะอยู่ใกล้ๆกันก็คือเชื่อมกันจุดที่ไกลกันมันก็จะไม่เชื่อมกันมานั่นเองนะครับพี่ใส่สัก50ก่อนละกันต้องดูตามลักษณะก่อนนะครับตอนนี้มันจะยังดูไม่สวยอาจจะยังดูไม่มีอะไรแต่เราลองใส่นี่ครับเป็นพวก noise นะครับ noise ก็คือทำให้วัตถุมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ก็มาที่ดูที่ noise นะครับ noise ก็คือใส่เป็น noise เปิดลำบากขนาดปุ๊บ noise ทำให้วัตถุมันเสียรูปทรงได้นะงามเป็นสามมิตินะครับเห็นไหมเก๋มากนี่คือพื้นฐานของพวกพลักซัสเลยนะครับโอเคตอนนั้นพี่ลองปรับจุดคือพี่อาจจะไม่เอาจุดก็ได้พี่รู้สึกว่าจุดมันไม่สวยพี่ไม่อยากได้พี่ก็ดีลีทจุดทิ้งไปนะครับจุดก็จะหายไปเหลือแต่เส้นแล้วเส้นนี้จะมีการปรับได้อีกนะครับว่าอยากจะให้ opacity แบบไหนเช่นพอปลายเส้นจะค่อยๆจางลงอย่างเงี้ยนะค่อยๆจางลงมาเรื่อยๆหรือแบบจางหัวจางท้ายนะครับหัวท้ายก็จะจางลองดูเพราะว่าตรงกลางเส้นจะเข้มแต่ปลายจะจางอะไรเงี้ยครับ thickness คือความเข้มของเส้นถ้าพี่เลือกอย่างนี้เห็นไหมเส้นมันก็จะมีการปรับมีเข้มมีอ่อนสลับกันไปเรื่อยๆนะครับพี่อยากปรับ noise เพิ่มขึ้นหน่อยจะได้วัตถุจะได้เสียรูปทรงเยอะๆนะครับแล้วพี่เพิ่มนะครับเพิ่มเส้นให้ไกลขึ้นตอนนี้50มันน้อยใช่ป่ะพี่ลองเพิ่มจาก50ให้มันเยอะขึ้นเส้นมันก็จะเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะลักษณะแบบนี้หรืออีกแบบนึงพี่รู้สึกว่ามันน่าจะเติมเฟสเข้าไปหน่อยนะครับพี่ลองเติมเฟสจะเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะเฟสจะเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะเติมอะไรที่สามารถเชื่อมกันแล้วเป็นสี่เหลี่ยมได้มันก็จะเติมขึ้นมาให้เราตอนนี้พี่รู้สึกโหเส้นแม่งเข้มจังเลยเราก็แค่ปรับ opacity ของเส้นใช่ไหมให้มันจางลงอันนี้ thickness คือความหนาของเส้นนะครับถ้าพี่ใส่น้อยลงเส้นก็จะบางลงใส่สักจุดห้าเห็นไหมเส้นก็บางลงอย่างเงี้ยครับหรือพี่อยากได้เส้นหนาๆสวยจังเลยนะก็เป็นอารมณ์แบบนี้นะครับแต่พี่ชอบบางๆมากกว่าเอาไปจุดหนึ่งแล้วกันคือเหมือนจะมีแต่ไม่ต้องชัดมากนะครับให้เห็นเป็นดูเหมือนขยะอวกาศอะไรเงี้ยโอเคต่อจากนั้นนะครับมันก็จะปรับดีอีกว่าอันเนี้ยอยู่ใกล้ๆถ้าเราใส่เยอะๆใช่ไหมก็คือเฟสที่อยู่ใกล้ๆก็เชื่อมกันได้มันก็จะเยอะตามไปด้วยประมาณนี้นะครับเป็นไงดูเป็นโพลีกอนในหนังนิยมใช้โปรแกรมนี้มากๆเลยนะครับพวกแบบเนี่ยที่เป็นแบบจอโฮโลแกรมไปเลยพวกเนี้ยเขาจะปั้นหน้าพระเอกมาก็แบบมามุบม็อบแล้วก็เป็นหน้าคนนึกถึงเรื่องนี้ก็ได้ครับพวกไอรอนแมนพวกอะไรอะมิชชั่นอิมพอสซิเบิลที่เขาชอบใช้อะเป็นกึ่งทีดีโฮโลแกรมอยู่บนหน้าจอแล้วแบบเป็นทีดีแล้วหมุนๆแล้วแบบเหมือนจะกึ่งโลเฟสคือทำในอัพเตอร์ง่ายกว่าทำในมายาเพราะมายาจะเรนเดอร์อย่างเงี้ยค่อนข้างยากหรือเรียกว่ายากมากๆเลยดีกว่าถ้าเป็น After Effects แล้วแค่โยนโมเดลมาใส่ที่เป็นโลว์โพลีกอนปุ๊บเราก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ค่อยสอนอีกทีนึงเดี๋ยวเราพื้นฐานตรงนี้ก่อนโอเคพี่ก็ปรับให้น้อยลงปึ๊บนะครับ
พี่ไปเพิ่มเป็นไตรแองเกิลไตรแองเกิลคือจะเป็นเฟซที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับก็คือสังเกตว่าอะไรที่เป็นสามเหลี่ยมก็จะขึ้นอันนี้ขึ้นมาเห็นไหมเราสามารถใช้ซ้อนๆกันได้นะครับแต่ระวังว่าถ้าเครื่องเราไม่แรงน่าจะดับก็ได้แล้วก็พี่ใส่นี้แม็กพี่ใส่แค่1พอหมายความว่ามันจะเชื่อมกันได้แค่แผ่นเดียวมันจะไม่มีการเชื่อมมากกว่านั้นสังเกตว่าจุดมันก็จะหายไปนะครับพี่ปรับโอพาซิตี้หน่อยมันจะมีไหนว่าโอพาซิตี้พี่ไปไหนแล้วมีความเข้ม color modeEvery frame อยากให้มันmesh ก็ได้เลยเป็น mesh คือว่าไม่เอาดีกว่านี่ outer surface เอาแง่เดิมๆนี่เลือกได้ไม่ยากครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องตื่นเต้นมันมีปรับได้อีกเยอะมากๆปรับอินตัวของมันนะครับพี่ปัดเป็นหัวท้ายเข้มอย่างนี้ดีกว่าฟิลคือเต็มตรงนี้เราปรับเองก็ได้นะเช่นแบบพี่อยากวาดเราแค่ขีดๆเอาอย่างนี้ก็ได้แล้วเขาว่าเนี่ยจากหัวไปหางเนี่ย opacity เดี๋ยวจะมีการขึ้นๆลงๆได้นะครับถ้าน้องเคยดูที่พี่สอนเนี่ยพี่ทำพวกอะไรนะผู้ดาวผู้เป็นผู้เป็นสะเก็ดไฟอะไรเงี้ยมันจะมีระยับได้ก็คือต้องเป็นลักษณะอารมณ์แบบนี้หรือเพียดได้จังๆหรือเพียดขีดแค่นี้พอเห็นไหมมันก็จังลงเห็นไหมแค่นี้มันก็จังลงแล้วครับแล้วพี่ลองเติมบีมเพิ่มใหม่ๆนะเท่เนาะฉะนั้นใช้ประอินนี้ต้องจริงจังกับการปรับนิดนึงเพราะว่ามันมีปรับเยอะมากก็จะมีสตาร์ทกับเอ็นนะครับสตาร์ทติ๊กเนสหมายว่าต้นหัวพี่ใส่0ก็คือหัวจะเล็กปลายอะโตนะครับนี่เป็นออกแนวแบบอะไรอ่ะเนี่ยบีมไปทำอย่างนี้ได้เห็นไหมข้อดีของบีมคือสมมติพี่สามารถแอดเวลาได้การกด stopwatch ทุกอย่างแสดงว่ามีการปรับค่าต่างๆได้เช่นในเฟรมที่1ใช่ไหมพี่ตั้งเป็น0ก่อนพอเฟรมที่10ปุ๊บพี่ใส่เป็น100เส้นก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาเป็นพลังปล่อยพลังบีมนั่นเองนะครับอย่าได้หางใหญ่กว่านี้หน่อยพี่อาจจะเลื่อนเป็น3ก็ได้หรืออาจจะเยอะกว่านี้หรือแบบไม่ต้องเยอะมากพอเห็นหน่อยประมาณนี้จะได้เห็นโครงสร้างข้างในปักอินนี้ดูง่ายมากเลยใช่ไหมแป๊บเดียวก็สวยแล้วนะครับโอเคก็มันก็มีเลือกแกนได้ครับเลือกแกนอะไรแกน x แกน y นะครับเวลามีวัตออบเจกต์ที่มันกระจายกันก็อาจจะดูแตกต่างกันได้นี่เห็นไหมมันก็แต่คราวนี้สมมุติเราอยากได้บีม x กับบีม y ด้วยตอนนี้เรามีบีมนี้แล้วใช่ป่ะเราสามารถดูพิเขตบีมได้ด้วยนะครับกด Ctrl D แล้วเลือกเป็น zเห็นป่ะก็จะมีเส้นตัดกันอย่างเงี้ยก็ได้ดูพิเขตได้และอย่างคือมันยังใส่จริงๆมันใส่สีได้ด้วยนะครับขอดูก่อนนี่คัลเลอร์พี่อันนี้ใส่สีแดงสมมุตินะปรับโอปาซิตี้ลงคือแบบทั้งตัวมันไม่ต้องเข้มมากแล้วพี่จะดูพิเขตตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็นรูปพิเศษตัวย่อยก็ได้คือเราอยากได้อะไรแล้วก็รูปพิเศษออกมาอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเราอนิเมตแล้วอย่างที่พี่เคยสอนจำได้ไหมว่าเราไอพี่ไม่ได้สอนเรานี่หว่าพี่แค่ทำให้เราดูสมมุติตอนเนี้ยพี่อยากให้แนวหมุนเป็นวงกลมก่อนไอแนวหมุนเป็นวงกลมก่อนนะเราใช้วิธีการหมุนที่ง่ายที่สุดก็คือพี่จะเรคคอร์ดไม่ใช่เรคคอร์ด stopwatch ตัวของ primitive นะครับคือมันจะมีขยับได้ x y z ตรง transform ตรงนี้นะครับจะมีหมุนเนี่ยเห็นไหมหมุนแกนไหนก็ได้พี่ก็น่าจะเป็นหมุนแกน y เพราะแกน y เป็นแกนแนวตั้งพี่แค่เรคคอร์ดกด stopwatch ตรงแกน y ใช่ไหมครับแล้วก็มาตรงเฟรมที่10พี่ก็ใส่เป็นเลข1คือหมุน1รอบ2รอบแล้วกันอ่ะรอบเดียวดีกว่าค่อยๆหมุนช้าๆนะครับเห็นไหมโอเค
คราวนี้พี่ทำเสร็จแล้วพี่อยากจะพีคอมโพมันคือทำให้มันกลายเป็นคอมโพสิชันเพื่อจะมาซ้อนทับกันอีกได้อย่างเงี้ยนะครับพี่ก็คอนโทรลชิปซีนี่จะขึ้นพีคอมโพก็คือเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นแฟร์ก็คือคอนเวอร์ทูซิมโบงั้นนะครับอารมณ์เดียวกันก็เลือกเลยว่าจะ move on move on คือเอาคำสั่งทั้งหมดย้ายไปอยู่ในนี้พี่ก็เลยเป็น move on แล้วกันนะครับแต่ให้ move on ปุ๊บตอนเนี้ยไอเนี้ยไม่ใช่ 3D แล้วนะมันกลายเป็น 2D คือวัตถุเนี้ยไม่ได้เป็น 3D แล้วถ้าจะเข้าไปแก้ต้องไปปรับมุมกล้องในนี้แทนซึ่งในนี้ไม่มีกล้องอีกเพราะว่าพี่กล้องอยู่ข้างนอกพี่ต้องสร้างกล้องขึ้นทำไมเนื่องจากว่าพอเป็น 3D layer มันต้องการกล้องครับเห็นไหมนอกไหนจะเหมือนกันไอ้กล้องข้างนอกเนี่ยลบทิ้งไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้คอนโทรลตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นแค่ 2D layer แต่ตัว Pexus เนี่ย layer เป็น 2D ก็จริงคือขึงเต็มหน้าจอเราแต่ปลั๊กอินน่ะคือสิ่งที่แสดงอ่ะเป็น 3D layer มันอยู่ในนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปกด 3D แต่ถ้าเราไปกด 3D layer ตรงนี้ปัญหาจะงอกครับว่าเราเห็นไอ้แผ่นเนี่ยเป็นแค่แผ่นแบนๆเพราะว่ามันเป็น 3D layer ไปแล้วอันนี้ไม่ต้องติ๊กเพราะว่าอ็อบเจกต์เราอ่ะเป็น 3D layer นะครับโอเคพอหมุนเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาที่ composition 1พี่ก็ดูพิเขียนตัวนี้ก็ได้แต่ดูพิเขียนหรือถ้าดูพิเขียนก็คือมันจะเหมือนกันทุกประการนะมันจะเหมือนกันทุกประการพี่ก็จะใช้ปลั๊กอินพวก hue คือพวก hue and saturation ก็คือจะเป็นพวกเปลี่ยนสีแล้วก็ย้อมสีมัน master hue ก็คือสีแม่หลักของมันพี่เรียกเป็นสีน้ำเงินฟ้าน้ำเงินหน่อยละกันคราวนี้สองตัวเนี้ยมันซ้อนทับกันมันเห็นไหมมันทับกันอยู่เลยก็ออกสีม่วงพี่ก็ลองเหลือบนิดดูไงอารอนแมนขึ้นมาปรับโอเปอซิตี้ลงมาหน่อยหนึ่งตัวบนนะเนบเลยอาจจะดับไปแล้วก็ได้ซื้อคอมแรงๆซื้อคอมอัลเตอร์ต้องใช้คอมแรงๆครับจะได้ทำงานสบายๆอ่ะก็อย่านิ่งนอนใจครับเพราะว่าคอมพี่ก็ไม่ได้แรงเหมือนกันเห็นไหมนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับเทคนิคนึงหรืออีกแบบนึงถ้าเราไม่อยากอย่างนี้ก็ไปดูพิเคทในนี้ก็ได้ดูพิเคทเลเยอร์ในนี้ก็ได้มีค่าคล้ายกันเลยนะครับให้ดูพิเคทในนี้เราอาจจะปรับตัวอื่นก็ได้คือปรับให้มันแตกต่างกันพี่อาจจะปิดตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าในนี้ทั้งหมดอ่ะมันถูกเรคคอร์ดได้หมดแล้วคือมันดูพิเคทกันมามันก็แอนิเมทไปแล้วใช่ป่ะแต่สิ่งที่มันไม่ได้แอนิเมทก็คือพวกนอยส์เนี้ยอาจจะแตกต่างกันเยอะขึ้นก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้คีย์ไว้นะครับแต่จริงๆเราสามารถคีย์ได้ด้วยนะถ้าเรามีสต็อปวอชอย่างนี้ใช่ไหมมุมใส่ศูนย์ก่อนอันนี้ใส่ศูนย์ก่อนเป็นอย่างนี้พี่กด noise add ไว้แล้วก็สัก3วิเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ปุ๊บถึง6วิปุ๊บพี่อาจจะลดลงมันจะได้มีการขยับแล้วก็ตอนเป็นที่10วิปุ๊บก็เป็น0อย่างนี้ก็ได้ครับนะปุ๊บแล้วก็ปรับสีเลยพี่เอาเป็นสีน้ำเงินเงินออกฟ้าหน่อยประมาณนี้เปิดระยะล่างขึ้นมาครับก็จะเป็นอารมณ์อย่างนี้เลยเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเท่ากันพอดีเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคีมเลขมันเท่ากันเพราะตัวล่างอ่ะมันไม่ได้ขยับหรือถ้าเราอยากให้ตัวล่างขยับนิดนึงใช่ไหมเราก็แค่ไปกด noise บันทึกค่าไว้ก่อนแล้วก็ไปคีย์ค่าตอนปลายก็จะให้มันขยับขึ้นกว่าเดิมก็ได้แค่นี้คือขยับนิดเดียวแต่ก็ยังขยับมันจะได้มีลูกเล่นพวกเส้นพวกเนี้ยมันจะได้มีการขยับแบบยืดหยุ่นปุบๆอ้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ้างหรือตัวบนอุ๊ยมันใกล้เคียงกันเกินไปอาจจะปรับตัว primitive ใหม่ให้มันมีจุดเพิ่มขึ้นมีไอ้นี่ลดลงหน่อยเหลือน้อยๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องใส่เยอะเห็นป่ะมันก็จะคะแนนหน้าตาก็จะแตกต่างกันละการที่มันจะมาเชื่อมโยงหรือว่าทับกันน่ะก็จะยากเพราะว่าจำนวนเฟสมันไม่เท่ากันหรือว่าจำนวนเส้นตัด x y ก็ไม่เท่ากันแล้วโอกาสที่มันจะมาทับกันพอดีแบบเมื่อกี้ก็จะไม่มีเห็นป่ะพี่รู้สึกว่าเอ้ยสีน้ำเงินมันน้อยไปอยากได้เยอะขึ้นพี่ลองปรับ
อีกแกนหนึ่งใส่ให้เยอะขึ้นก็ได้นะคราวนี้ตอนเนี้ยสองตัวเนี้ยมันทับกันธรรมดาครับมันทับกันยังไงมันทับกันว่าตัวบนอ่ะทับคือทับเลยถ้าเกิดมันอย่างเงี้ยคือพอพี่ใส่เพิ่มเฟซเยอะๆใช่ป่ะมันก็ทับตัวล่างมันก็ไม่ได้โปร่งใสหรือว่าโปร่งอะไรพี่ก็ควรจะไปลดเฟซลงหรือว่าลดความเข้มของไตรแองเกิลลงก็คือเฟซก็จางลงหน่อยจางๆหน่อยอึ๊บอย่างนี้ก็ได้โอเคคุณก้อมก็โอเคนะหรือแค่แบบดูแลโหไม่เวิร์กเลยก็ลองมาดู opacity ข้างบนสุดเลยนะครับตรงอ็อบเจกต์ของมันเองลดลงมันจะได้แบบมีความก้ำกึ่งระหว่างกันคือถ้าส่วนใหญ่มือใหม่ชอบทำงานอย่างนี้ทำคอมข้างในแล้วก็ยังเรนเดอร์ข้างในทั้งที่เรามีตัวข้างนอกอยู่เพราะว่าข้างนอกเราจะโคนโทรลอะไรก็ได้เพราะตอนนี้มันคือ 2D layer 1อันใช่ป่ะแต่ตัวข้างในเป็น 3D layer แล้วถ้าทำงานเราควรจะมีคอมหลักคอมไฟนอลที่เอาไว้รอเรนเดอร์กับคอมที่เอาไว้แก้ไขงานนะครับควรจะเป็นคนละคอมกันเราควรทำงานคอมให้เข้าใจแล้วก็แบบเข้าใจแบบลึกซึ้งว่าเอ้ยเราควรจะใช้คอมซ้อนกันเยอะๆเพราะว่าการแก้ไขทั้งหมดถ้าอยู่ในหน้าเดียวกันเนี่ยเวลาแก้ไขมันจะแก้ไขยากนะครับโอเคแต่ถ้าแรมพรีวิวก็ไม่แตกต่างกันจากนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ยังสอนไม่จบนะเดี๋ยวจะมีทำข้อความด้วยให้เราไปลองหัดเล่นกันเดี๋ยวจะมีดึงโมเดลเข้ามาจากมายาด้วยต้องใจเย็นนิดนึงครับโอเคนะ